ูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือแซกซิจัดนิทรรศการหัตถกรรมแห่งบรรพชนไทยใต้ร่มพระบารมีแสดงผลงานหัตถศิลป์ชั้นสูงหลากหลายแขนงนับตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์กว่า500ชิ้นณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชิงสะพานผ่านฟ้าโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นร่วมเปิดงานท่านผู้หญิงสิริกิติยาสง่างามในชุดผ้าไหมมัดหมี่สีฟ้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและส่งยิ้มให้ผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเองโดยสนใจงานหัตถศิลป์ล้ำค่าหายากผลงานเชิงช่างชั้นสูงงานหัตถศิลป์ล้ำค่าหายากผลงานเชิงช่างชั้นสูงในหลายยุคหลายสมัยของไทยมีทั้งประเภทงานที่สูญหายไปแล้วหรือว่าใกล้สูญหายพร้อมซักถามอย่างลึกซึ้งอีกทั้งได้พบปะครูและก็ทายาทผู้ทำงานศิลปะหัตถกรรมโดยให้กำลังใจที่จะร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานด้านศิลปาชีพนางอัมพวรรณพิชาไลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศกล่าวว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างชีวิตใหม่ให้อานาประชาราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ด้วยงานศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อให้เป็นที่รับรู้โดยประจักษ์แก่ประชาชนไทยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะหัตถกรรมแขนงต่างๆที่เป็นผลงานชั้นสูงล้ำค่าจากหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในชื่อหัตถกรรมแห่งบรรพชนไทยใต้ร่มพระบารมีเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดคุณค่าที่สะท้อนถึงศาสตร์และศิลป์เชิงช่างชั้นสูงให้เป็นที่รับรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในวงการช่างศิลปะหัตถกรรมนำไปสู่การรักษาสืบสานและพัฒนาต่อยอดขยายผลต่อไปนางอัมพวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้รวบรวมผลงานชิ้นเอกของนักสะสมชั้นนำหลากหลายวงการอาชีพของรักของสะสมอันเป็นทรัพย์สมบัติในครอบครองที่ล้ำค่าและไม่เคยปรากฏสู่สายตาสาธารณชนที่ใดมาก่อนมาจัดแสดงมากที่สุดกว่า500ชิ้นผลงานบางชิ้นมีอายุเกินกว่า200ปีและสูญหายไปแล้วผลงานบางชิ้นเป็นของประจำตระกูลที่ได้รับพระราชทานเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นผลงานบางชิ้นมีคุณค่าทางจิตใจและเป็นความผูกพันของผู้สะสมไปจนถึงรายการของสะสมที่เป็นทรัพย์สมบัติล้ำค่าที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้เช่นเครื่องถมปัดเครื่องบริขารที่พระมหากษัตริย์ถวายเป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์พระภิกษุสงฆ์งานสัตราวุธภาคใต้และล้านนาไทยกริดมลายูทุกชนิดรวมถึงมีดหมอมีดดาบมีดอาคมแกะสลักลวดลายวิจิตรอลังการชุดเชี่ยนหมากที่ทำด้วยหลากหลายวัสดุมีค่าทั้งทองคำเงินนาคงาช้างกระดองเต่ากระเครื่องกระเบื้องลายกุหลาบน้ำทองราชวงศ์ชิงสมัยรัชกาลที่2เครื่องกระเบื้องมลายูที่พบในวังสุลต่านในพื้นที่แถบคาบมลายูชุดเครื่องกระเบื้องโบราณเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคในสมัยรัชกาลที่5ประเภทงานผ้าอย่างเช่นผ้าลายอย่างโบราณอายุกว่า250ปีผ้าปักโลหะเงินทองฉลองพระองค์ครุยผ้าจวนตานีโบราณผ้าปักเส้นเงินเส้นทองของชนชั้นเจ้านายชั้นสูงในสมัยราชสำนักสยามชุดชนเผ่าหลากหลายทวีปในโลกและเครื่องดนตรีโบราณเครื่องใช้ของเจ้านายชั้นสูงในราชสมัยต่างๆอายุกว่า200ปีเช่นตะโพนขิมภายในงานยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการจำหน่ายผลงานศิลปะหัตถกรรมประเภทต่างๆฝีมือครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปะหัตถกรรม
และทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมกิจกรรมการแสดงและการสาธิตเช่นงานคร่ำการสลักดุลการเขียนหน้าโขนการตอกหนังตะลุงส่วนกิจกรรมการแสดงต่างๆก็มีมากมายทีเดียวนะครับในงานนี้อย่างเช่นการเชิดหุ่นกระบอกการแสดงโนราหน้าพรานการแสดงหุ่นไม้วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการความผูกพันที่น่ารักและน่าประทับใจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะสมเด็จแม่ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระราชโอรสจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น4หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถงานถึงวันที่30สิงหาคม2562ครับเวลา10 น.ถึง 19 น.หยุดทุกวันพุธไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับ